ตามหาเหรียญกาญจนาภิเษกชนิดราคา20บาทและชนิดราคา2บาทแบบนี้ว่ากันว่าในกลุ่มมีการซื้อขายกันถึง 400,000 บาทจริงหรือไม่อย่างไรมาฟังคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับ FC ช่องบรบือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับ FC ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาตามหาเหรียญกาญจนาภิเษกชนิดราคา20บาทและชนิดราคา2บาทนะครับว่ากันว่ามีราคาเล่นหาสูงสุดกันถึงหลักแสนบาทกันเลยทีเดียวครับ FC ก่อนเข้าไปฟังนะครับรายละเอียดในคลิปว่าเหรียญนั้นนะครับมีลักษณะอย่างไรกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบรบือรักเหรียญผมด้วยนะครับครับ TFC เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับเนื้อเงินชนิดราคา20บาทและชนิดราคา2บาทนะครับนั่นคือนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ใช่เหรียญที่ผมจะมานะครับเอามาเป็นตัวอย่างในการรับซื้อในคลิปนี้นะครับเหรียญที่ผมจะให้ FC ดูนะครับและเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งให้ FC ดูนะครับผม FC ครับนี่คือเหรียญ20บาทนะครับที่เป็นเนื้อทองคำครับ FC คือมีการนะครับพบเจอเหรียญชนิดนี้นะครับคือพูดง่ายๆเป็นเหรียญที่นะครับมีเนื้อนะครับในการทำที่เป็นเนื้อทองคำนะครับโดยมีการนำเนื้อนะครับไปตรวจพิสูจน์นะครับเพื่อนะครับหาค่าเนื้อหรือวิเคราะห์ค่าโลหะนะครับ FC โดยนะครับ2เหรียญนี้นะครับมีการตั้งราคาขายอยู่ที่หลักนะครับแสนบาทโดยนะครับเป็นเนื้อทองคำนะครับ FC เป็นเนื้อทองคำที่นะครับมีการพบเจอได้น้อยนะครับและมีการพบเจอกันในบล็อกชนิดราคา20บาทและนะครับชนิดราคา2บาทนะครับ FC ครับก็คือนะครับถ้าใครนะครับมีเหรียญชนิดราคานี้อยู่นะครับและปรากฏว่าหากนะครับเนื้อของเหรียญเป็นสีเหลืองๆนะครับก็อาจเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเนื้อนะครับโลหะที่เป็นทองคำนั่นเองครับ FC ครับถ้าใครนะครับมีแบบนี้ก็เสนอมาที่ช่องบรบือรักเหรียญได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่นะครับ FC เห็น อยู่ในคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผมเอามาให้ดูนี้ยังไม่ใช่แบบที่ผมรับซื้อนะครับ FC ครับย้ำนะครับยังไม่ใช่แบบที่ผมรับซื้อนะครับถ้านะครับ FC ดูคลิปแล้วไม่เข้าใจหรือสงสัยยังไงก็คอมเมนต์นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันอีกครั้งในอินเตอร์ไปสวัสดีครับ